วันนี้นะคะน้องดีก็ใช้ไหมพรมม้วนใหญ่นะไหมพรมสีพลายม้วนใหญ่ตัวนี้ยาว392เมตรนะน้องดีดึงข้างในออกมาบ้างละก็ดูหลวมๆหน่อยก็กะว่าน่าจะทั้งม้วนนี้ก็น่าจะหมดสำหรับไซส์ของน้องดีนะคะเพราะน้องดีเคยทำตัวหนึ่งให้น้องดีแล้วก็ประมาณไซส์ S นะก็ใช้ไม่ถึง900เมตรก็คิดว่าตัวนี้น่าจะพอนะคะสำหรับเสื้อสำหรับไซส์ S นะแล้วก็วันนี้ดิใช้เข็มเบอร์ 4.25 นะ 4.25 เนี่ยจะเป็นไซส์ที่ทำออกมาแล้วขนาดเสื้อจะแบบลายถักมันจะสวยพอดีเพราะว่าเคยใช้เบอร์ที่มันใหญ่กว่านี้แล้วก็มันทำให้ลายถักมันดูห่างไปนิดนึงเริ่มต้นนะตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถทำเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ได้หมดเพราะว่าขนาดนุ่นดีไม่มีขนาดที่ตายตัวสำหรับห่วงโซ่ในการเริ่มต้นนะเริ่มต้นก็คือให้เรานำเสื้อยืดของคนที่เราอยากถักให้นะอันนี้ของดีเองนี่นะเสื้อยืดของดีก็เป็นไซส์ S ก็เริ่มต้นด้วยการถักห่วงโซ่ห่วงโซ่ธรรมดาเนี่ยนะคะถักรอบคอนะตรงช่วงไหปลาร้าของเสื้อนะนี่นะคะของนุ่นดีก็ถักได้ทั้งหมด120ห่วงโซ่นะคะเราจะวัดจากรอบคอวัดมาถึงตรงนี้แล้วก็มาถึงแค่ครึ่งเดียวนะอันนี้เป็นขนาดสำหรับเสื้อเบอร์ S ของนุ่นดีนะคะก็เริ่มต้นด้วยทั้งหมด120ห่วงโซ่เมื่อเราได้แล้วเนี่ยก็ให้เราเชื่อมต่อกับห่วงที่เราเริ่มต้นให้เป็นวงกลมนะนี่นะคะก็เชื่อมต่อขึ้นมาทีนี้เราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ให้ลง F นี่นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ลงในห่วงที่เราเริ่มต้นตรงนี้เลยที่เราเชื่อมต่อสอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกก็เหลือ2เส้นก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นสุดท้ายนี่นะคะลายถัก F ก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็นับมา1 2 3ในห่วงที่4ลงลายถัก F ในห่วงที่4ก็ซ้ำ F ลงไปอีก1หลักนี่นะคะก็ถักมาอีก2ห่วงโซ่ก็ลง F ในห่วงที่4อีกนี่นะคะ2หลักก็จะถักแบบนี้ให้จบในแถวที่1ตอนนี้นะนี่นะคะของนุดีก็ใกล้จะจบแถวแล้วทีนี้เนี่ยนุดีเหลืออยู่5ห่วงโซ่นี่ก็จะเว้นที่นี่ข้างนี้2ข้างนี้2ก็จะลง F ในห่วงโซ่ที่3เพื่อที่จะเหลือเท่ากันแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่ก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นนี่นะคะทีนี้เนี่ยพอเราเชื่อมต่อแล้วนะแถวที่1แล้วเราก็ถักเลื่อนห่วงมาในหลักที่1ตรงนี้แล้วก็ถักเลื่อนห่วง
มาใต้2ห่วงโซ่ก็จะได้ประมาณนี้นะเมื่อเราถักเดือนห่วงมาถึงด้านล่างของ2ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วเราก็ถัก F นะ2หลักมาใน2ห่วงโซ่นี่มีนาลายถัก F 1หลัก F หลักที่2เมื่อเราถัก2 F ลงไปแล้วนะคะ F 2หลักเราก็ถักมา3ห่วงโซ่นี่นะคะเมื่อเราถัก3ห่วงโซ่แล้วเนี่ยในช่องถัดมาเราจะถักลายถัก Xสอดเข้าไปใต้งานดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นเลยลายถัก X นี่นะคะก็ถักมาอีก3ห่วงโซ่แล้วก็ในช่องถัดมาเราจะถัก F ลงไป3หลักนี่นะคะทีนี้ก็ถัก3ห่วงโซ่ช่องถัดมาก็ลง X แล้วก็ถัก3ห่วงโซ่ช่องถัดมาก็ลง F 3หลักนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะก็ทำให้จบรอบแถวเลยนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวซึ่งจบที่ x พอดีแล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นแต่ว่าของบางคนเนี่ยบางครั้งถ้าเราขึ้นห่วงโซ่เนี่ยไม่เหมือนกันมันก็จะทำให้ของบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ลงล็อกแบบยกตัวอย่างเช่นจะจบด้วยที่3 f แบบนี้แล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็จะไม่มีตรงช่องเนี้ยก็คือจะพอ3ห่วงโซ่แล้วก็จะโดดมาเป็น 3F ตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าของใครที่เป็นแบบนั้นก็ให้ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็มันจะเหลือแค่มันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเหลือแค่แบบนี้ดังนั้นพอถัก F 3หลักแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ให้ถัก X ลงไปตรงระหว่าง2หลักตรงนี้นี่นะ2หลักตรงนี้ถัก X ที่นี่แล้วก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ให้เชื่อมต่อกับตรงนี้เลยในกรณีที่ไม่มีตรงช่องว่างหนึ่งช่องนี้แล้วนะมันจะมีครั้งหนึ่งที่นุดีเคยถักให้แม่สามีแล้วก็มันไม่ได้แบบนี้นะมันจะเป็นเหมือนกรณีเมื่อกี้ก็ให้ถักแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยเราก็เชื่อมต่อทีนี้เมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยแถวที่2นะเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นี่นะคะเมื่อเราถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วนะเราก็ถัก F ซ้ำลงไปใน3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นนี้1หลักนี่นะคะเราก็ถัก F บนหลักที่2นี่1หลักแล้วก็ในหลักที่3ของแถวที่2เนี่ยเราจะถัก F ลงไป2หลักนะนี่นะทั้งหมดเราจะมี5หลักทีนี้ก็ถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็ X ตรงนี้เราก็ถัก X เข้าไปแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็3หลักตรงนี้หลักที่1เราจะถัก F 2หลักนี่นะคะหลักที่1 F 2หลักหลักที่2 F 1หลักหลักที่3ก็ F 2หลักนี่นะคะทั้งหมด5หลัก
ก็ถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็ x เราก็ถัก x ก็ถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็เริ่มต้นที่3หลังเนี้ยทำเหมือนเดิมนี่นะคะถักให้จบแถวที่3นี่นะคะหนูดีก็ถักมาจนจบแถวแล้วนะหนูดีก็จะเชื่อมต่อกับหลักแรกที่หนูดีเริ่มต้นนี่นะทีนี้ก็เริ่มต้นแถวที่4โดยการทักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็ในหลักที่2ก็ลง F 1หลักหลักที่3ก็ลง F 1หลักเราก็ทักมา3ห่วงโซ่นะเราก็ซ้ำลงไปในหลักที่3เนี่ย F 1หลักแล้วก็ในหลักที่4 F 1หลักหลักที่5ก็ F 1หลักนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็มาเริ่มในกลุ่มไหมตรงนี้1หลักบนหลักที่1 1หลักบนหลักที่2 1หลักบนหลักที่3แล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็3 1หลักบนหลักที่3หลักที่4ก็1หลักก็หลักที่5 1หลักแล้วก็2ห่วงโซ่เพื่อที่จะไปกลุ่มใหม่นี่นะคะแถวที่4นะตอนนี้นะคะดีก็จบแถวที่4นะก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นนี่นะคะเมื่อเชื่อมต่อแล้วทีนี้เนี่ยก็ถักขึ้นมา5ห่วงโซ่นะ1 2 3 4 5ถ้าห่วงโซ่เราก็เราจะทักลายทัก TR นะคะลงใน3ห่วงโซ่ตรงนี้นะพันไหม2รอบแล้วก็สอดเข้าไปใน3ห่วงโซ่เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นกลางแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นสุดท้ายนี่นะลายทัก TR นะคะนี่นะคะเราก็ได้1หลัก TR แล้วเราก็ถักอีกหลักนะเกี่ยวไหม2รอบสอดเข้าไปใต้3ห่วงโซ่จะได้4เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกก็จะเหลือ3เส้นก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นกลางนี้ก็จะได้อีก2เส้นเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นนี่นะคะ2หลักแล้วถักลงไปอีก3หลักให้ได้ทั้งหมด5หลักนะนี่นะคะเมื่อเราได้5หลัก TR แล้วเนี่ยเราก็ถักมา1ห่วงโซ่นะจากนั้นใน2ห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยเราจะลง X ลงไปนี่นะคะลายทัก X 1หลักแล้วก็ถักมาอีก1ห่วงโซ่เราก็ลง TR 5หลักใน3ห่วงโซ่ตรงนี้นี่นะคะ TR 5หลักแล้วก็ถักมัน1ห่วงโซ่แล้วก็ตรง2ห่วงโซ่นี้เราก็ลง X แล้วก็ถักอีก1ห่วงโซ่แล้วก็มาลง TR ที่3ห่วงโซ่นี้นะคะนี่นะก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็จะถักให้จบแถวในแถวที่5ของเรานะนี่นะคะก็จบแถวที่5นะคะเราก็ถัก X 1หลักนี่นะแล้วก็1ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็เชื่อมต่อ1ห่วงโซ่ที่4นะ1 2 3 4เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่4ในหลักที่เรา
เริ่มต้นแถวที่5นะนี่นะคะแล้วก็สอดเข้ามาใต้หนึ่งห่วงโซ่ตรงเนี้ยดึงไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงให้สุดในห่วงในเข็มนี่นะคะเมื่อเราเลื่อนห่วงก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือจะอยู่ระหว่างรักที่1กับรักที่2นี้เมื่อเราได้ในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็เกี่ยวไหม1ครั้งก็สอดเข้าไปใต้1ห่วงโซ่เกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะได้3เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาก็จะได้5เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งสอดใต้งานดึงไหมขึ้นมา7เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งสอดใต้งานเกี่ยวไหมขึ้นมา9เส้นนะคะก็เกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดใต้งานดึงไหมขึ้นมาทีนี้เราจะได้ทั้งหมด11เส้นนะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทั้ง11เส้นนี่นะคะก็ถักมา3ห่วงโซ่พอได้3ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็เกี่ยวมาอีกครั้งหนึ่งทำเหมือนเดิมในระหว่างหลักที่2กับหลักที่3ให้ได้ทั้งหมด11เส้นบนเข็มนี่นะคะเกี่ยวไหม3 5 7 911เส้นแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทั้ง11เส้นถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็มาเริ่มในหลักที่2ในหลักที่3กับหลักที่4ก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ทำไปอีกระหว่างหลักที่4กับหลักที่5ก็ระหว่างหลักที่5กับหลักที่6อีกนะนี่นะคะใน1กลุ่มเราก็จะได้ทั้งหมด5กลุ่มเล็กแบบนี้นะนี่นะพอเราจบในระหว่างหลักที่5กับหลักที่6แล้วเนี่ยเราก็จบที่3ห่วงโซ่ใช่ไหมเราก็โดดมาเริ่มต้นในหลักที่1กับหลักที่2เลยเกี่ยวไหมดึงขึ้นมา3เส้นบนเข็ม5เส้น7เส้น9เส้น11เส้นแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน11เส้นเลยทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นี่นะคะก็เริ่มกลุ่มแรกในกลุ่มใหม่ปุ่มเล็กๆนะจะมีทั้งหมด5ปุ่มก็เริ่มปุ่มแรกแค่นี้ก็ถักให้จบแถวนะคะแบบนี้นะนี่นะคะเมื่อเราถักจบแถวแล้วนะตอนนี้เราจบแถวแล้วก็เราจะมาเชื่อมต่อกับนี่นะในปุ่มแรกของกลุ่มแรกเลยเราก็สอดเข้าไปบนตรงนี้เลยแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เชื่อมต่อเรียบร้อยทีนี้เราก็ถักเลื่อนห่วงเข้าไปใต้3ห่วงโซ่ตรงนี้นะถักเลื่อนห่วงตอนนี้เราก็จะอยู่ใต้3ห่วงโซ่แล้วพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ถักขึ้นมา5ห่วงโซ่นะ5ห่วงโซ่นะคะพอเราได้5ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็ถัก F ลงใน3ห่วงโซ่นี้นี่ค่ะถัก Fในสามห่วงโซ่ถัดมา
จากนั้นก็ถัดมา3ห่วงโซ่1 2 3เราก็ลง F ใน3ห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้นี่นะคะแล้วก็สามห่วงโซ่อีกแล้วก็ถัง F ลงในสามห่วงโซ่สุดท้ายตรงนี้นี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถังมาสามห่วงโซ่อีกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสามห่วงโซ่ระหว่าง2กลุ่มใช่ไหมเราก็ลง F ตรงนี้เหมือนกันก็ถัก F ลงไปเลยก็ถักไปอีก3ห่วงโซ่แล้วก็เริ่มในกลุ่มใหม่กลุ่มถัดมาตรงนี้ก็ลง F เหมือนเดิมนี่นะเรามาที่กลุ่มใหม่ละก็ให้ถักแบบนี้นะคะไปให้จบแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอนที่เราจบแถวกันนี่นะคะเราก็ถักจบแถวแล้วนะจบที่ F หลักสุดท้ายแล้วก็3ห่วงโซ่เราก็จะมาเชื่อมต่อกับ5ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นนะแล้วก็นับไปในห่วงโซ่ที่3เราก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่3ทีนี้เนี่ยก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงไป2หลักใน2ห่วงโซ่ตรงนี้นะนี่นะคะถัก F ลงไป2หลักแล้วแล้วก็ถัก1 F ลงบนหลัก F ตรงนี้แล้วก็ใน3ห่วงโซ่เนี่ยเราก็ถัก F ลงไป2หลักเราก็ถัก F บนหลัก F นี่นะแล้วก็ใน3ห่วงโซ่เนี่ยก็ถัก F ลงไป2หลักนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะก็ถักไปให้จบด้วยการถัก2หลักใน3ห่วงโซ่1หลักบน F 2หลักใน3ห่วงโซ่แล้วก็1หลักบน F แล้วก็2หลักใน3ห่วงโซ่ถักแบบนี้ให้จบแถวไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็จบแถวนะมาที่2หลักสุดท้ายแล้วก็เชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นเลยทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เราก็ถัก F ลงบนหลัก F เลย1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวแค่นั้นนะนี่นะคะทาง F บน F 1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวแค่นั้นแบบนี้นะนี่นะคะเมื่อเราถักจบแถวนะเราก็ยังไม่ต้องเชื่อมต่อนะเราก็นับมา57หลักนี่นะคะ57หลักนะนี่นะคะของหนูดี57หลักก็จะมาจบตรงหลักนี้นะหนูดีก็จะหมายไว้ด้วยเข็มกลัดไว้นะคะตรงนี้57หลัก57หลักนี่คือส่วนของ
หน้าอกนะคะทีนี้ก็จะนับมาอีก48หลัก48หลักคือส่วนของแขนนะคะก็นับมาอีก48หลักนี่นะคะของหนูดีก็48หลักที่นี่หนูดีก็หมายไว้แล้วนะ48หลักเสร็จก็นับมาอีก57นะคะหนูดีก็หมายไว้แล้ว57ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น48นี่นะคะก็จะเป็นในส่วนแขนนี่จะพับให้ดูว่าเป็นยังไงนะก็คือจะเป็นแบบนี้นะนี่คือเมื่อกี้เราเริ่มนับพับสลับด้านแป๊บนึงนี่นะคะเมื่อกี้เราเริ่มนับจากที่นี่มา57ก็นับมาอีก48แล้วก็วนไปด้านหลัง57มาถึงตรงหมายไว้ตรงนี้ก็นับมาอีก48ก็มาจบที่นี่เมื่อเราแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้48 48 57 57แบ่งแล้วเนี่ยก็กลับมาที่งานของเราเราก็เชื่อมต่อกับ3พุ่งโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวเลยเพื่อเป็นการจบแถวเราจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยคือจุดที่เราจะเริ่มต้นแถวใหม่เพราะเมื่อกี้ตรงนี้เรานับเป็นหลักแรกเนาะในของ57นะเราก็เริ่มขึ้นมาเป็น3พุ่งโซ่เพื่อเริ่มแถวใหม่3ห่วงโซ่เพื่อเริ่มแถวใหม่นะทีนี้ก็ทัก F 1หลักต่อ1หลักไปก็จะได้ทั้งหมด57หลักนับ3ห่วงโซ่แรกเป็น1หลักก็ถักไปให้จบจนถึง57หลักนะนี่นะคะนุ้ดีก็มาถึงหลักที่57แล้วนะก็ถักมาอีก6ห่วงโซ่นี่นะคะ6ห่วงโซ่แล้วนุ้ดีก็เว้น48หลักตรงนี้เว้นไปเลยแล้วก็มาเริ่ม F ในหลักที่1ของ57ตรงนี้เลยก็ลง F ลงไปก็จะกระโดดมาข้างนี้เลยแบบนี้ก็ถักไป57หลักนี่นะคะก็จบในหลักที่57นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงนี่นะเมื่อกี้เราเริ่มต้นแถวใหม่ที่นี่ถักมา57หลักมันถึงที่นี่เราก็เพิ่มมา6ห่วงโซ่ระหว่างใต้วงแขนแล้วก็มาที่ด้านหลังถักอีก57หลักมาจบที่57แล้วเราก็ถักขึ้นอีก6ห่วงโซ่นะใต้วงแขนเหมือนเดิมโอเคนะ6ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยก็จับมาเชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวนี่นะเชื่อมต่อเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของตัวเสื้อที่เราจะถักลงไปแล้วนี่นะสำหรับแถวแรกของการเริ่มต้นตัวเสื้อลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคพอจะเห็นแล้วเนาะทีนี้เนี่ยพอเมื่อกี้เรามาจบที่เราเชื่อมต่อตรงนี้ใช่ไหมเราก็ถักขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่เพื่อเริ่มแถวใหม่แล้วก็ถัก F 1หลักต่อ1หลักไปนี่นะคะตอนนี้เราก็ถักมาแล้ว57หลักก็จะมาถึงที่6ห่วงโซ่แล้วนะง่ายๆเราก็ถัก F ลงไปใน1ห่วงโซ่ต่อ1หลักจะคล้อง2เส้นหรือว่า1เส้นก็ได้นะคะของดีขอคล้อง2เส้นแล้วกันนี่นะ2เส้นก็ถักไป
มันจะได้ทั้งหมด6หลักตามห่วงโซ่ของเราทั้งหมด6ห่วงโซ่เลยเราก็จะได้หลักเพิ่มตรงใต้วงแขนเนี่ยอีก6หลักนี่นะหนูดีก็เพิ่มมาอีก6หลักแล้วก็มาเริ่มต้นในข้างนี้หลักที่1ของ57หลักของด้านนี้นะแล้วก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงไปของหนูดีก็ถักมาถึงข้างนี้นะหนูดีก็เพิ่มอีก6หลักแล้วพอหนูดีเพิ่มอีก6หลักแล้วเนี่ยหนูดีก็จะเชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เริ่มแถวเลยเพื่อเป็นการจบสำหรับแถวนี้นะจะเรียกได้ว่าเป็นแถวที่2ของตัวเสื้อกันเพราะนี่คือแถวที่1นี่คือแถวที่2นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเริ่มเป็นรูปร่างแล้วยังไงนี่นะเราก็ได้ในแถวที่1แถวที่2ก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในแถวที่3เราก็จะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เราก็ถัก F 1หลักไปเรื่อยๆ1หลักต่อ1หลักนะมาที่หลักที่เราเพิ่มแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากในการถักแล้วเราก็แค่ถัก F บน F ไปตลอดให้จบแถวแค่นั้นเราจะถักทั้งหมดนะสำหรับตัวเสื้อเราจะถักทั้งหมด26แถวนะตอนนี้คือเราได้ในแถวที่1แล้วก็แถวที่2แล้วเราจะเริ่มในแถวที่3นี่นะเมื่อกี้เราจบที่การเชื่อมต่อใช่ไหมเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็เริ่มต้นด้วย Fหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปแค่นั้นในแถวที่3นี้จะไม่ยุ่งยากแล้วนะนี่นะคะแถวที่3ก็มาถึง6หลักที่เราเพิ่มเราก็แค่ถักไป1หลักต่อ1หลักไปแค่นั้นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษในการทำใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นใต้วงแขนที่เราเพิ่ม6ห่วงโซ่เมื่อกี้แล้วก็ขึ้นเป็น6หลัก F แล้วในแถวที่3แล้วก็ถักธรรมดาไปเลยนี่นะแล้วก็มีใต้วงแขนของเราแล้วก็ถักไปเรื่อยๆให้จบแถวแค่นั้นนะในแถวที่3นี้นี่นะเราก็จบในแถวที่3นะเราก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวแล้วเราก็เริ่มด้วย3ห่วงโซ่ในแถวที่4เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะแถวที่1แถวที่2แถวที่3แล้วก็เราเริ่มมา3ห่วงโซ่แล้วในแถวที่4ก็ถักลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะตรงๆลงมาเลยให้ได้ทั้งหมด26แถวนะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มแถวที่4แล้วนะก็เราจะกลับมาอีกทีตอนที่เราจบแถวที่26เลยนะนี่นะดีไซน์ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะคะตอนนี้ลูดีก็จบแถวที่26นะ26ที่เรานับเริ่มแถวนี้คือแถวที่1นะ
1 2 3นับมานี่คือแถวที่1แล้วก็มันจบในแถวที่26ตรงนี้นะคะเราก็เชื่อมต่อแถวถัดขึ้นมา3ห่วงโซ่เริ่มในแถวที่27ในแถวที่27เนี่ยเราจะเริ่มถักปลายเสื้อกันเราจะถัก F แล้วก็เริ่มต้นด้วยการคล้องหน้าแบบนี้นะคือปกติเนี่ยเราจะสอนในห่วงบนยอดของหลักใช่ไหมแต่อันนี้คือเราจะคล้องจากด้านหน้าแบบนี้เราก็ทาง F ปกติของเราก็หลักถัดมาเนี่ยเราก็จะไม่สอดในห่วงบนยอดของหลักเราก็จะเปลี่ยนเป็นคล้องจากด้านหลังแบบนี้นี่นะนี่คือหลักของเราเราก็คล้องในหลักเลยคล้องด้านหลังหลักที่3แล้วก็สลับมาคล้องด้านหน้าหลักที่4แล้วก็สลับไปคล้องจากด้านหลังเราก็จะสลับแบบนี้ให้จบแถวในแถวที่27นี้นะนี่นะคะเราก็จบแถวที่2นะทีนี้เราก็เชื่อมต่อกับ3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นในห่วงโซ่ที่3บนนี้เลยก็เชื่อมต่อด้วย1ห่วงโซ่เดินห่วงขึ้นมาในห่วงโซ่ในเข็มก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เพื่อเริ่มในแถวที่3แถวที่3เนี่ยเราก็จะยังถักเหมือนเดิมคือ F คล้องหน้าเราก็จะคล้องหน้าเหมือนเดิมเพื่อที่จะอยู่ในแนวเดียวกันนี่นะแล้วพอหลักที่2คล้องหลังแล้วก็ F แล้วก็คล้องหลังเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วก็หลักที่3ก็สลับมาคล้องหน้าแล้วก็คล้องหน้าเหมือนเดิมหลักที่4เราสลับไปคล้องหลังแล้วก็สลับไปคล้องหลังนี่นะเราก็จะเริ่มขึ้นมาเป็นแถวที่3เป็นแนวเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยเราจะถักแบบนี้รอบแถวเหมือนเดิมในแถวที่3ก็ถักทั้งหมด6แถวนะตอนนี้เราอยู่แถวที่3แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนูดีก็จะข้ามไปถึงตอนจบของแถวที่6เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาอีกทีตอนที่เราจบแถวที่6นะนี่นะคะตอนนี้นูดีก็จบในแถวที่6ของตัวชายเสื้อเราก็แค่เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่3เราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ล็อกงานก็เป็นอันจบนะทีนี้ก็ตัดไหมแล้วก็เก็บปลายไหมนิดนึง